ศิษย์เก่าโรงเรียนช่างจับมือ PA ลำพูนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าลำพูนเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานายกมลชนกวิชัยสืบผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงในลายฟีดเดอร์5สถานีไฟฟ้าลำพูน1ณสำนักงาน PA จังหวัดลำพูนพร้อมปล่อยคาราวานรถฮอตไลน์ออกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟโดยได้รับความร่วมมือจากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่าง PA เขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่และ PA จังหวัดลำพูน